สวัสดีค่ะจะเดินไปเก็บเห็ดถั่วดอกตุ้มๆคงเก็บเกือบหมดแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าหลังจากคืนนี้เป็นต้นไปอีก4วันตอนกลางคืนอุณหภูมิจะลดลงเป็นจุดเยือกแข็งเลยนะคะเดินไปพร้อมกันเลยนะคะน่ะหลายดอกมากค่ะเสียดายมากเลยอ่ะดูค่ะดอกเล็กๆเยอะเลยจะลองกลบดูหมายถึงว่าจะกลบเอาไว้แล้วมาดูอีก 4-5 วันจะพามาดูนะคะว่าพวกเขาจะเป็นน้ำแข็งไหมเนี่ยได้พอเพียบนั่นแหละค่ะเนี่ยเนี่ยน่าแหกดอกเลยเหมือนปีที่แล้วแล้วค่ะที่ว่ามางัดตอนหิมะคลุมแต่ปีนี้ตรงจุดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเคยออกมาเยอะๆแล้วในช่วงแรกนะคะตอนนี้เลยหยุดไปออกไปก่อนนี่ตรงนี้ก็แก่ไปเลยนี่หลุดไปแล้วโอ้โหดูสิมีดอกเล็กๆน่ะน่ะดอกเล็กๆเยอะเลยคุมไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องปล่อยแล้วกินได้นะดอกเล็กๆเนี่ยเย็นเย็นเนี่ยดอกเห็ดเย็นเนี่ยเหยียบนั่นก็ยังเล็กๆอยู่นี่ค่ะอุ้ยอันนี้เห็ดอันนั้นหรือเปล่านึกว่าเป็นเห็ดสติงฮอนตรงนี้ก็หลายดอกนะเนี่ยลองตรงนี้ค่ะยังเป็นดอกที่สดสดอยู่นี่ดูตรงนี้นี่นะจะลองกลบดอกนี้ไว้นะคะแล้วมาดูอีก 4-5 วันนี่ดูขายาตรงนี้ด้วยค่ะที่เห็นอยู่ตอนนี้เห็นอยู่ดอกเดียวอาจจะเยอะกว่านี้ก็ฝนตกด้วยนี่
หมือนกันเดี๋ยวแล้วดอกเห็ดหลุดหลุดอีกแล้วอีกดอกมันจะทำไมผมได้ส่วนดอกเนี้ยอยากเก็บนี่นะคะจะพามาที่ที่จะเดินมาตอนนี้ก็จะมีผู้ชายคนนั้นเลยค่ะที่ว่าถ้าจะทิ้งใบไม้นี่นี่จะเหยียบหลายดอกนะเนี่ยนี่นะได้มากหลุดซะแล้วเนี่ยหลุดละเอาไว้ครับ3 4 5 6 ดอกเสียไปนี่เจอแต่ดอกเห็ดนี่ค่ะยังไงก็ต้องเก็บคือดอกเล็กๆที่อยู่ข้างล่างแบบนี้นี่นะติดมากเลย
นี่ลองปล่อยไว้แล้วก็เอาใบไม้คลุมส่วนดอกนี้ไม่ได้แล้วนี่ค่ะตรงนั้นก็มีนู่นอ่ะนี่ตรงนี้อีกดูที่เนี่ยน่าเสียดายจังเลยยังมีก็ประมาณ10ดอกค่ะที่ลองเอาใบไม้คลุมไว้ค่ะเผื่อเขารอดมีตรงนี้อีกเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเป็นเดือนแล้วนี่เป็นเดือนแล้วจริงๆนะคะตรงเนี้ยตรงนี้มีสองมีสามดอกนี่ก็ยังมีนะเนี่ยโอ้ติดมาตรงนี้ก็มีหลายแบบยังแข็งๆอยู่เลยต้องขอโทษนะคะมือไม่นิ่งเลยนี่ที่เน่าไปดอกเล็กๆเนี่ยค่ะเน่าไปเยอะเลยอย่างนี้ก็อร่อยนะเนี่ยกินได้นะเล็กๆ เนี่ยจุดนี้หมดแล้วค่ะตรงจุดเนี้ย